ลีมินโฮนักแสดงหนุ่มชื่อดังค่ะไม่เคยลืมแฟนคลับที่เคยคอยสนับสนุนเขามาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มเดบิวต์เลยจนกระทั่งครบรอบ12ปีเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการตอบแทนทุกกำลังใจค่ะลีมินโฮก็ได้ลงภาพถ่ายเซตพิเศษเพื่อขอบคุณทุกคนอีกด้วยล่ะค่ะในตอนนี้นะคะลีมินโฮกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการสาธารณะจึงไม่สามารถมาพบกับแฟนๆได้โดยตรงเขาจึงโพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในบรรยากาศสบายๆและก็กำลังเล่นกับน้องหมาน่ารักให้แฟนๆได้ชมกันพร้อมกับข้อความค่ะว่าครบรอบ12ปีขอบคุณสำหรับทุกอย่างลีมินโฮเข้าวงการนะคะมาตั้งแต่ปี2006งานแรกๆของเขาก็คือการรับบทตัวประกอบหรือว่าบทสมทบค่ะจากนั้นก็ได้เดบิวต์แสดงเรื่องแรก Secret Campus และโด่งดังเป็นพลุแตกนะคะจากการแสดงเรื่อง Boys Over Flowers ก็ทำให้เขาได้มีชื่อเสียงไปทั่วเอเชียแล้วก็ได้รับรางวัล Best New Actor จากเวที Bangsang Arts Award ครั้งที่45แล้วก็ KBS Drama Awards จากนั้นค่ะก็มีผลงานฮิตติดต่อกันหลายเรื่องเลยค่ะเช่น City Hunter The Air แล้วก็ The Legend of the Blue Sea ซึ่งนับจากปี2011เป็นต้นมานะคะเขาได้รับรางวัล Top Excellence Award มาตลอดค่ะลีมินโฮแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก Gangnam Blues เมื่อปี2015แล้วก็ได้รับรางวัล Best New Actor จากงาน Daejeon Film Awards ครั้งที่52ต่อจากนี้นะคะแฟนๆก็เหลือแค่รอนะคะว่าเขาจะกลับมาทำการแสดงอีกในอีก1ปีเพราะว่าเขาจะปลดประจำการค่ะในเดือนพฤษภาคมปี2019ซึ่งปีนั้นนะคะจะมีนักแสดงหนุ่มชื่อดังปลดประจำการเช่นกันค่ะเช่นจีจางวุกคังฮานึนและก็คิมซูฮยอนค่ะ